У нас на сегодняшний день ситуация, что противник больше рад видеть нас на флаг. Фокс นิวส์รายงานคำกล่าวของเยฟกินีพริโกซินผู้นำนักรบวากเนอร์ PMC ว่าจากที่สื่อของสหรัฐรายงานพีเตอร์รีดทหารรับจ้างชาวอเมริกันเสียชีวิตในอัตเตอร์มอฟหรือบักมุดนั้นเป็นการสังหารกันเองพริโกซินโพสต์ลงในเทเลแกรมแจ้งว่าเมื่อถามว่าวากเนอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของชาวอเมริกันหรือไม่พริโกซินตั้งข้อสังเกตว่ามันง่ายมากที่จะโจมตีตำแหน่งของรีดแต่ตนสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่ารีดถูกสังหารจากผู้เดียวกันการกล่าวหาต่อวากเนอร์นั้นไม่มีมูลความจริงเลยแม้แต่น้อยริโกซินยังตั้งข้อสังเกตที่ว่าตำแหน่งของวากเนอร์ในอัตเตอร์มอฟนั้นอยู่ห่างจากตำแหน่งของรีฟถูกสังหารอย่างมากริโกซินยังได้แสดงรูปถ่ายและแผนที่ชี้ให้เห็นว่าปีเตอร์รีฟเสียชีวิตที่ทางแยกบนถนนโพวายาตัดกับซอยพุชกินสกี1หากคุณทำเครื่องหมายจุดนี้บนแผนที่ก็จะเห็นว่ามันอยู่ห่างจากตำแหน่งของวากเนอร์อย่างน้อย5กิโลเมตรที่มีอาคารสูงรับฟ้ารายล้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารทุกคนสามารถยืนยันได้ว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะค้นหาและโจมตีจุดนี้จากตำแหน่งของเราหรือนี่จะเป็นอีกครั้งที่เป็นการโจมตีจากตำแหน่งของยูเครนเองวากเนอร์ยังไม่มีข้อมูลว่าใช้วิธีใดในการกำจัดปีเตอร์รีดและเรายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการปรากฏตัวของอาสาสมัครต่างชาติในบักมุดโดยปกติแล้วในระหว่างการสู้รบอาสาสมัครจะแจ้งสื่ออย่างชัดเจนว่าพวกเขาทำงานอยู่ไหนและต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อย่างเคร่งครัดมันทำให้เกิดคำถามตามมาว่าเหตุใดเออโก้ไลดินินชาวเอสโตเนียจึงสามารถถ่ายภาพรีดก่อนที่เขาจะเสียชีวิตได้ตามข่าวของ Fox News ก่อนหน้านี้รีดเคยประจำการในหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐโดยเฉพาะในอัฟกานิสถานรายงานการเสียชีวิตของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดย Global Response Medicine ซึ่งก่อตั้งโดยรีดอ้างว่ารีดเป็นแพทย์อาสาสมัครแถลงการยังยอมรับว่าเมื่อเร็วๆนี้รีดได้ทำงานร่วมกับองค์กรอื่นด้วยคือ Global Outreach Doctors ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าพลเมืองสหรัฐที่เสียชีวิตในยูเครนไม่ได้ระบุสถานการณ์แวดล้อมการเสียชีวิตและบุคคลดังกล่าวอยู่ในยูเครนในฐานะใดตอนนี้สำนักข่าว CNN เผยแพร่คลิปและภาพการเสียชีวิตของปีเตอร์รีดอ้างว่าเป็นพลเมืองอเมริกันในยูเครนวากเนอร์ไม่มีข้อมูลว่าปีเตอร์รีดถูกสังหารอย่างไรและยังไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับการมีอยู่ของอาสาสมัครทหารต่างชาติในบักมุดไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store